สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีผลไม้แสนอร่อยมาฝากกันค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะลูกพรับแสนอร่อยค่ะเอามาทำเมนูอะไรเดี๋ยวเราตามไปชมกันนะคะซึ่งหลายท่านคงจะทราบกันดีนะคะว่าลูกพรับเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆค่ะนอกจากจะช่วยบำบัดในเรื่องของความดันโลหิตสูงบำรุงสายตาป้องกันมะเร็งต่างๆแล้วเนี่ยลูกพรับยังมีวิตามินซีที่สูงนะคะลูกพรับ1ผลนี้นะคะจะมีวิตามินซีถึง80%ของวิตามินซีที่ควรจะได้รับในแต่ละวันถ้าเราทานลูกพรับเนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสได้นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะไวรัสโคโรนาก็ระบาดอย่างหนักเลยนะคะเราหาลูกพรับมาทานค่ะได้วิตามินซีจากธรรมชาติแท้ๆเลยนะคะพรับที่ป้าประทับใจและเลือกใช้ในวันนี้นะคะเป็นพรับแบรนด์ First Fresh นะคะเป็นพรับอันดับ1จากเมืองกิสบอนประเทศนิวซีแลนด์ถือว่าเป็น The Best ของพรับเลยละค่ะเป็นพลับที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในนิวซีแลนด์นะคะความพิเศษของพลับแบรนด์ First Fresh เนี่ยนะคะเขาจะไม่มีเม็ดทานได้ทั้งเปลือกรสชาติเนี่ยหวานกรอบค่ะท่านใดที่ชอบพลับเนี่ยต้องไม่พลาดค่ะหาซื้อได้ที่ช่องทางต่างๆของ City Fresh ทั้ง Facebook City Fresh Fruit Line @City Fresh หรือจะโทรไปที่0957649193ซึ่งป้าจะลงรายละเอียดไว้ให้ท้ายคลิปอีกครั้งนะคะช่วงนี้เรามาทำเมนูที่แสนจะสดชื่นกันค่ะนั่นก็คือลูกพรับปั่นค่ะลูกพรับนะคะสามารถไปทำได้หลากหลายเมนูเลยนะคะจะทานสดๆแบบนี้ก็ได้นะคะวันนี้ป้าก็จะทานสดๆแล้วก็จะปั่นด้วยนะคะสำหรับทานสดๆนะคะเราก็ไปล้างให้สะอาดค่ะทานทั้งเปลือกก็ได้ค่ะหรือว่าใครจะปอกเปลือกก็ได้นะคะนี่ค่ะเราจะเห็นว่าเขามีแฉกอยู่นะคะเนี่ยสี่แฉกเราก็หั่นไปตามนี้เลยค่ะนี่นะคะเอาคั่วเขาออกค่ะวันนี้ป้าก็จะทานทั้งเปลือกเลยนะคะนี่ค่ะเขาไม่มีเม็ดนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบได้เลยค่ะนี่ค่ะป้าก็จะล้างน้ำเกลือสักนิดหน่อยนะคะเผื่อว่ารสชาติก็จะดีขึ้นด้วยน้ำเกลืออ่อนๆค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามได้เลยตามชอบได้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำเมนูปั่นกันนะคะซึ่งเราก็จะใช้ลูกพลับไปล้างให้สะอาดนะคะป้าจะใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะเพราะว่าใต้ผิวของเขาเนี่ยค่ะจะมีวิตามินซีที่สมบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็มีความหวานนะคะถ้าเราจะใช้เป็นน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำผึ้งก็ได้นะคะน้ำเย็นจัดค่ะแล้วก็น้ำแข็งค่ะปั่นแค่นี้นะคะส่วนผสมหรือถ้าใครจะไปปั่นกับโยเกิร์ตก็อร่อยนะคะอันนี้เราก็จะใช้ลูกพรับก็มากน้อยก็ตามชอบเลยนะคะวันนี้ป้าจะใช้แค่ครึ่งลูกนะคะเพราะว่าลูกพรับเขาลูกใหญ่มากเราก็จะหั่นชิ้นเล็กหน่อยนะคะไม่หั่นชิ้นใหญ่มากก็จะใส่ลูกพรับลงไปค่ะตามด้วยน้ำเย็นนะคะใช้น้ำเย็นในการปั่นนะคะน้ำแข็งค่ะส่วนความหวานนะคะใครชอบหวานถึงค่อยเติมนะคะจะทานแบบนี้ก็สดชื่นดีนะคะวันนี้ป้าก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปประมาณสักนี่ค่ะ1ช้อนโต๊ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบอกว่าสดชื่นจริงๆค่ะสุดยอดลูกพรับปั่นหวานเย็นชื่นใจของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะหรือว่าจะทานแบบสดๆก็กรอบหวานไม่ฝาดเลยละค่ะไม่ผิดหวังจริงๆที่เลือก City Fresh แล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ